ับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับมาล้วงบอลไทยกันแบบลึกๆเป็นประจำแบบนี้ครับทุกคืนวันพุธทาง True Sport 2นะครับมีเรื่องราวประเด็นๆในแวดวงฟุตบอลไทยมาเสนอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมฤทธิกรการะเวกและน้องแนนรดากรสุวรรณน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีพี่ออดค่ะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะคะถึงแม้ว่าในช่วง1เดือนนี้นะคะที่เราจะหยุดพักให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในชุดเอเชียนเกมที่อินชอนเกมได้ทำการเตรียมความพร้อมแต่ใน1เดือนนี้ค่ะเราก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับ6นัดสุดท้ายมาตรการที่เหลือที่จะทำให้ลีกของไทยนั้นเข้มแข็งรวมถึงวันนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมาพูดคุยถึงภาพรวมใน32นัดที่ผ่านมานะคะว่าในฤดูกาล2014กับ20ทีมนี้ความพอใจมีมากน้อยแค่ไหนค่ะเราจะพูดคุยกับคุณไพฤทธิ์ต้านไพรีนะคะผู้จัดการทั่วไปของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดนั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพฤทธิ์ครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครับจริงโดยตำแหน่ง GM ของบริษัทเทียบกับ GM ของไทยพรีเมียร์ลีกนี่บทบาทต่างกันนะฮะที่คุณไพฤทธิ์ทำหน้าที่อยู่ในเวลานี้ก็คือของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกใช่ใช่ครับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกต่างกับบริษัททั่วไปตรงไหนไม่กับงานปกติที่ได้รับที่ทำอยู่ค่ะก่อนที่จะเข้าวงการเป็นเรื่องของว่า general ก็คือดูทุกอย่างดูทุกอย่างดูทุกเรื่องจริงๆนะครับในเรื่องของการจัดการแข่งขันทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท TPL ที่เกี่ยวข้องกับไทยพรีเมียร์ลีกครับครับครับตอนนี้งานดูเบาลงหน่อยนะฮะในช่วงที่เว้นวรรคให้กับเอเชียนเกมส์นี้เราไม่เบาครับเพราะว่าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับ6แมตช์สุดท้ายที่หลังจากกลับมาจากเอเชียนเกมส์ครับนะครับถ้าก่อนที่จะถามไปถึง6นัดที่เหลือต่อจากนี้ถามถึงภาพรวมที่ผ่านมาก่อนค่ะ32นัดที่ผ่านมาในมุมของ TPL มองว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้ก็ภาพรวมเนี่ยคนดูเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับเรามีทีมจำนวนมากขึ้นนะครับ20ทีมอาจจะติดว่าถ้าเทียบแล้วค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดๆหน่อยๆแต่เพราะว่าเรามีจำนวนแมตช์ที่เล่นในกลางสัปดาห์เยอะครับเยอะมากถ้าเทียบกับปีก่อนๆนะครับแต่ภาพรวมดีขึ้นแล้วก็กระแสตอบรับดีขึ้นไม่ว่าในทางโซเชียลมีเดียนะครับในทางการถ่ายทอดสดซึ่งมีการถ่ายทอดสดของไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยครบทุกคู่ครบทุกแมตช์ซึ่งก็เป็นความพยายามของทวิชั่นเองนะคะในส่วนนี้ที่พยายามที่จะให้แฟนบอล นั้นได้ชมกันแบบทุกคู่ทุกสนามแล้วก็สดแล้วก็สนุกจนมีกระแสค่ะว่ามีสื่อกีฬาของต่างประเทศอยากจะมาขอลิขสิทธิ์ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินมาแต่ว่าเป็นทางผู้ที่ดูแลด้านสิทธิประโยชน์อยู่นะครับว่าน่าจะเป็นบริษัททางสิงคโปร์เริ่มที่จะติดต่อเข้ามาแล้วว่าจะขอที่จะขอแมตช์ถ่ายทอดสดไปนะครับก็คงอาจจะได้เห็นในเร็วๆนี้อาจจะฤดูกาลหน้าครับครับอันนี้เป็นเรื่องของทาง TPL ที่ต้องเป็นคนเจรจาใช่ไหมครับใช่ครับครับนะก็อาจจะเรียกว่าใกล้ๆจะโกอินเตอร์ได้เหมือนกันสำหรับไทยพรีเมียร์ลีกหรือว่าเรตติ้งอื่นๆแม้แต่ทรูวิชั่นเองก็พูดเหมือนกันว่าแม้ก็ความนิยมของสมาชิกก็สนใจไทยพรีเมียร์ลีกไม่น้อยไปกว่าหรืออาจจะมากกว่าฟุตบอลบางลีกซะด้วยซ้ำไปก็ด้วยความโชคดีส่วนหนึ่งนะครับว่าเรามีทูวิชั่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์จริงๆนะครับอาจจะเห็นว่าในบางสถานที่นะครับที่เป็นร้านอาหารเริ่มมีการถ่ายทอดสดบอลไทยเยอะขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ก็ต้องยอมรับตรงว่าไม่มีฟุตบอลต่างประเทศแต่ว่าคนดูฟุตบอลไทยก็มีแล้วก็เปิดดูกันอย่างหลากหลายครับผมแต่ขออนุญาตถามเป็นตัวแทนหลายๆทีมแล้วกันหลายครั้งที่เชิญหลายทีมมาที่รายการก็มักจะบ่นว่าดูเหมือนยอดสถิติภาพรวมดูกว้างขึ้นคนเริ่มสนใจมากขึ้นค่ะแต่ด้วยยอดผู้ชมที่เข้าสนามหรือดูในแต่ละคู่บางครั้งอาจจะน้อยเพราะมีเกมกลางสัปดาห์มาเป็นตัวแปรค่อนข้างเยอะอย่างนี้ผลในปีหน้ายังเตะเวลาลักษณะเหมือนกับปีนี้ไหมคะรวมถึงเกมกลางสัปดาห์มีเยอะแบบนี้ไหมคะณตอนนี้ของไทยพรีเมียร์ลีกนะครับได้เริ่มมีการที่จะร่างคร่าวๆแล้วว่าปีหน้าจะมีตารางการแข่งขันเท่าไหร่ซึ่งเราพยายามที่จะลดจำนวนแมตช์กลางสัปดาห์ให้น้อยลงก็อาจจะอยู่ในประมาณสัก6แมตช์ในขณะที่ปีนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้มีไปแล้ว8นัดต่อแมตช์ในกลางสัปดาห์นะครับจำนวนทีมที่ลดเราก็พยายามวางแผนล่วงหน้าแล้วว่าลดจำนวนกลางสัปดาห์ให้น้อยลงนะครับก็อาจจะเป็นเงื่อนไขของเอเชียนเกมส์ตรงนี้ด้วยแล้วก็จำนวนทีมที่เพิ่มขึ้นด้วยครับปีหน้ามันก็จะเริ่มกลับเข้าสู่ระบบปกตินะครับก็อย่างนั้นปีนี้คือต้องบอกว่าเราหลีกทางให้กับชุด
ทีมชาติเอเชียนเกมเนี่ยใช่ครับเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีปลายปีที่ต้องมีการแข่งขันเอเอฟซูซูกิครับใช่ใช่ครับก็มีเวลาประมาณ2อาทิตย์กว่าให้เพียงพอสำหรับการเตรียมทีมชาติการชุดใหญ่นะครับเราพยายามหลีกทางให้จัดทีมชาติให้พอสมควรจะได้เตรียมผลงานประเด็นเรื่องโปรแกรมต้องถามไปถึงทีมเยาวชนตอนนี้มีปัญหาอยู่พอดีเรื่องของเยาวชน19ปีที่เป็นข่าวอยู่ครับครับก็ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมสภากรรมการสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับว่าปัญหาของทีมชาติชุดยู19เนี่ยเริ่มมีบางสโมสรที่เรียกร้องว่าต้องการขอสับลีกต้องการเปิดช่องให้กับทีมชาติชุดยู19บ้างเพื่อให้เด็กเขาได้เล่นกับสโมสรแล้วก็ไปเล่นกับทีมชาติได้แต่เนื่องจากตารางการแข่งขันหลังจากจบเอเชียนเกมกลับมาเนี่ยตารางการแข่งขันแน่นแล้วก็ถูกวางไว้พร้อมหมดแล้วก็คงจะปรับเปลี่ยนไม่ได้ยากนะครับครับซึ่งก็ต้องเดินตามโปรแกรมที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นใช่ครับก็ต้องใช้ทาง TPL เหมือนกันทุกคนก็คงจะต้องพยายามจะหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับผมทุกคนพยายามหาทางออกแล้วครับแต่ว่าติดเงื่อนไขเวลาทั้งหมดจริงๆนะครับแต่ในช่วงที่พัก1เดือนนี้ก็จะมีการจัดประชุมซึ่งก็เรียกแต่ละสโมสรมาประชุมแล้วก็พูดคุยถึงภาพรวมแล้วก็ความพร้อมทั้งหมดมีการพูดถึงเรื่องของเงินค่าปรับจากสโมสรโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกรวมถึงในลีกดิวิชั่นด้วยปีนี้รวมได้ทั้งสิ้น9,965,000 บาทครับเงินจำนวนนี้นี่คือนำไปทำอะไรบ้างคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับนโยบายของดร.หาจอสินค้านะครับประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยชัดเจนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของค่าปรับเนี่ยจะต้องสามารถชี้แจงได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเงินทั้งหมดนะครับจะนำไปกลับคืนสู่สโมสรไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับในตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันแล้วทุกสโมสร38สโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกกับดิวิชั่น1นัมเบอร์5ลีกวันก็ได้รับเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินที่นำไปจ้างบริษัทนำไปทำสัญญากับบริษัทสปอร์ตเรดาร์นะครับเพื่อติดตามผลการแข่งขันต่างๆนะครับบวกถึงจะมีในอนาคตจะมีคอร์สอบรมอะไรต่างๆจะมีการจัดอบรมอะไรต่างๆก็จะนำเงินส่วนนี้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์จะสามารถชี้แจงได้นะครับค่ะคือมันก็อาจจะเป็นโครงการในอนาคตที่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะถูกสะสมในตรงนี้เงินค่าปรับคือหมายว่าแผนมันก็ต้องเสร็จในฤดูกาลนี้หรือเปล่าหรือว่าก็ถ้าไม่หมดไม่เสร็จก็จะทบต่อไปครับเพราะว่าเงินส่วนนี้จะไม่มาใช้อย่างอื่นนอกจากทำสิ่งที่จะคืนให้กับสโมสรได้ครับค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าปรับกันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เกือบสิบล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องสงสัยเรื่องของการลงโทษก็เอาสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปถึงกรณีของสปอร์ตเรดาร์ก็น่าสนใจอย่างกรณีการลงโทษในส่วนของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะที่จะต้องลงโทษในบ้านแบนหนึ่งนัดนี่ตอนนี้มีบทสรุปออกมาแล้วหรือยังคะก็ทางบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้รับแจ้งจากทางสโมสรบุรีรัมย์นะครับว่าจะขออนุญาตใช้ทางสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงสนามเหญ้าของทางแบงคอกยูไนเต็ดเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นพิจารณาที่จะตอบกลับอยู่นะครับก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการซึ่งยังมีเวลาให้ได้ทางที่ดีตัดสินใจก็นู่นครับหลังจากกลับมาจากเอเชียนเกมแต่ว่าเราก็ไม่รอช้าครับจะรีบพิจารณาแล้วก็จะตอบกลับไปหลักเกณฑ์ของการเลือกสนามกลางอะก็ต้องเป็นสนามเนื่องจากนัดนั้นเนี่ยทางบุรีรัมย์ต้องเล่นในฐานะเจ้าบ้านพบกับทางโอสถสภานะครับก็ต้องเป็นสนามที่อันหนึ่งโอสถสภาปีนี้ใช้ราชมังคลาก็จะไม่ใช่ราชมังคลาแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่สโมสรบุรีรัมย์ก็เป็นทางเลือกที่ทางบุรีรัมย์เสนอมาว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับจริงประเด็นของการลงโทษก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลจริงๆก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของทางคณะกรรมการวินัยแต่จะเรียนถามในฐานะผู้จัดการทั่วไปด้วยส่วนหนึ่งมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะบอกว่าสองมาตรฐานแต่ว่าในมุมของคุณไพริชมองไงครับต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งนะครับผมก็เป็นเลขานุการอยู่ในคณะกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาบริวารชุดนี้ด้วยแต่ว่าในวันที่พิจารณานั้นผมไม่ได้อยู่นะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการเพราะแต่ละท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับประธานก็เป็นทางอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ครับแล้วก็ประกอบด้วยนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อนะครับก็อาจจะมีมุมมองที่เห็นว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยไม่เหมาะไม่ควรนะครับต่อการแสดงออกซึ่งอาจจะมีประเด็นกระทบกระเทือนนะครับคือมันเคยมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วในการพิจารณาในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมามีเป็นปกติครับเพราะว่าทางผู้ควบคุมงานขันที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ต้องดูแลความผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็รายงานกลับมาทางบริษัททีพีเอลเพื่อที่บริษัททีพีเอลเนี่ยก็นำเสนอต่อคณะก
รรมการชุดนี้ที่จะพิจารณาก่อนแสดงว่าบทลงโทษที่ออกมานะวันนี้ที่มีถึงประเด็น3ประเด็นด้วยกันสำหรับการลงโทษในครั้งนี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วก็สมควรสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะกับสถานการณ์ที่เป็นก็จะเห็นว่าในกรณีอื่นเราก็แค่เป็นการทำหนังสือเตือนเฉยๆนะครับก็ในส่วนกรณีที่ลงโทษเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกับสิ่งที่แสดงออกมากับสาธารณชนให้เห็นถ้าขออนุญาตเรียนถามใช้คำว่าเชือดไก่ให้ลิงดูได้ไหมคะคงไม่ใช้คำว่าเชือดไก่ครับเพราะว่าเราทางคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะต้องตัดสินตามมาตรฐานอย่างนี้ต่อไปไม่เป็นการเชื่อใจคือถ้ามีกรณีก็ต้องพิจารณาไปตามความเป็นจริงแสดงว่าต่อไปจากนี้ถ้ามีสโมสรไหนประพฤติหรือปฏิบัติเช่นนี้ก็จะโดนบทลงโทษในลักษณะแบบนี้ใกล้เคียงกันครับมาตรฐานเดียวกันอะไรประมาณนั้นมีอยู่ในระเบียบการแข่งขันของประจำทุกปีอยู่ครับเราทางคณะอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยจะต้องพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในระเบียบการแข่งขันเท่านั้นก็อาจจะเป็นฝากไปถึงทางสโมสรด้วยทุกทีมเพราะว่ากำลังจะเข้าช่วงโค้งสุดท้ายที่เราจะพูดต่อในเบรก2พอดีนะครับถ้าไปโดนลงโทษนี่ก็ถือว่าส่งผลทันทีกับแต่ละสโมสรนะครับแต่ว่าความพร้อมหรือว่าการประเมินสถานการณ์ในช่วงโค้งสุดท้ายที่จะกลับมาหลังเอเชียนเกมส์